ักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะต่างจังหวัดบางโรงเรียนนะคะยังไม่ได้มาโรงเรียนนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมนะคะยังไม่เปิดเรียนนะคะแต่บางโรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปนะคะทางภาคเหนือก็ยังเรียนตามปกตินะคะซึ่งตอนนี้นักเรียนได้ดูข่าวนะคะดูภาพจากทางไหนคะทางโทรทัศน์นะคะเห็นภาพน้ำท่วมนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันก็จะมีสิ่งที่ช่วยเหลือกันได้ก็คืออะไรคะน้ำใจค่ะน้ำใจเท่านั้นเองที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้ยังไงเป็นพลเมืองดีนะคะช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้นักเรียนก็ช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณนำเรื่องราวของการอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมนั้นก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้จากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะทำอย่างไรนะคะเราจึงจะอนุรักษ์รักสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้คงเดิมนะคะในเทศกาลในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจะมีประเพณีสำคัญสำคัญของเรานะคะซึ่งนักเรียนชาวไทยทุกๆคนรู้จักกันดีนะคะเป็นประเพณีนะคะในเดือนอะไรคะเดือน12ค่ะสิ่งนั้นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้นักเรียนผ่านไปตามท้องถนนนะคะจะมีร้านค้าเล็กๆค่ะเขาจะทำอะไรขายไว้แล้วตอนนี้กระทงแต่เขาจะไม่ใช้กระทงที่ทำด้วยจากกล่องโฟมนะคะหรือเป็นรูปโฟมเขาจะทำด้วยอะไรนะคะด้วยเศษขนมปังนะคะเอาไว้อยู่นานได้นะคะตั้งรอเอาไว้เวลาใครสัญจรไปมาก็ซื้อกระทงเตรียมไว้ไปลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการลอยกระทงนั้นที่จะเป็นเศษวัสดุประพวกแป้งนะคะเศษขนมปังเมื่อถูกน้ำแล้วก็จะละลายลงไปกับน้ำแล้วก็เป็นอาหารของเหล่าสัตว์น้ำต่างๆค่ะส่วนอีกแบบนึงก็คือกระทงที่ทำจากธรรมชาติก็คือทำจากพวกเศษใบตองใบไม้นะคะเมื่อนำไปลอยในน้ำเป็นไงคะนักเรียนมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะมันก็จะเน่าเปื่อยไปแต่ช่วงนี้เป็นไงคะน้ำท่วมนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเมื่อนักเรียนลอยกระทงแล้วถ้าเป็นบางที่อาจจะเป็นไม่มีแม่น้ำที่อยู่ไกลๆอาจจะมีคลองชลประทานใช่ไหมคะเขาก็จะมีพิธีประเพณีลอยกระทงกันบางทีนักเรียนก็ไปลอยที่คลองชลประทานถ้านักเรียนลอยช่วงกลางคืนแล้วตอนเช้าๆคะบอกคุณพ่อคุณแม่นั้นไปทำไมคะไปดูจุดปลายทางที่เราลอยไปใช่ไหมคะต้นทางเวลาน้ำมันจะไหลพัดผ่านไปพอตอนเช้าๆนักเรียนก็ให้คุณพ่อคุณแม่นั้นไปเก็บกระทงที่ลอยที่เราลอยบนแม่น้ำนั้นไปไว้บนบกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้ลอยไว้มันก็จะไปอุดตันตามท่อแล้วทำให้เกิดอาการน้ำท่วมขึ้นได้นะคะฉะนั้นก็เป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะช่วงนี้เรียนจะเห็นว่าน้ำที่ท่วมนั้นบางทีเศษขยะนะพวกขวดพลาสติกขวดแก้วกล่องกระดาษเหล่านั้นอยู่ในท่อน้ำนี่ไหมคะแล้วเวลาฝนตกลงมาหรือน้ำท่วมมันก็ไปอุดตันตามท่อน้ำมันก็น้ำก็ลงไม่ได้นะคะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าเขานำเศษขยะที่ออกจากท่อน้ำมาทิ้งข้างบนนะคะทำให้น้ำนั้นไหลลงได้อย่างสะดวกอันนี้ก็เสือเหตุของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการน้ำท่วมอีกเหมือนกันนะคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็นำเรื่องราวต่างๆนั้นเกี่ยวกับเรื่องของคำที่อยู่ในมาตราต่างๆในเกี่ยวกับเรื่องของวันลอยกระทงนั้นนะคะอะไรนะงั้นก่อนที่จะเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะช่วงนี้อาทิตย์พระอาทิตย์นั้นแสงพระอาทิตย์นั้นยังไงคะอบอุ่นเหลือเกินนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วบางคนก็หมายกลางคืนอากาศจะลดลงนะคะหนาวเย็นนักเรียนก็ควรสวมเสื้อหนาๆนะคะกลางวันเป็นยังไงคะอากาศร้อนมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนย้ายในเพลงพระอาทิตย์กันดีกว่า1 2 3พระอาทิตย์ออกมา
ก่งมากเลยนะคะพระอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็จะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั้นสว่างมากเลยนะคะเป็นไงคะนักเรียนคะหยุดเรียนกันไป2วันนะคะได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองใช่ไหมคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะนั้นวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวต่างๆนั้นมาให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของ